บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวสถาปัจจุฬาในช่วงปี2530ถึง2539นี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครับในช่วงทศวรรษนี้เศรษฐกิจของไทยกำลังเจริญเติบโตอย่างสุดขีดอาชีพสถาปนิกเป็นที่ต้องการอย่างมากมีการเปิดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนครับคณะสถาปัจจุฬาของเรานะคะก็ได้มีการขยายตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงนี้โดยมีการรับนิสิตมากขึ้นและมีการเปิดภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในและสถาปัตยกรรมไทยรวมทั้งมีการสร้างอาคารใหม่ได้แก่อาคารนาถโพธิปราสาทและอาคารเลิศอุรัสยานันท์ที่ภาควิชาไอดีค่ะคณะเรานี่กว่าจะได้ตึกเนี่ยแทบขาดใจเลยก็ดีใจว่าเราได้งบประมาณสร้างตึกแต่เสียใจว่าเราไม่มีที่เราไม่ได้ที่เราจึงต้องขึ้นตึกสูงอาคารใหม่นี้ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะมากทีเดียวค่ะสตูดิโอของชั้นปี2และปี3กลายเป็นห้องสมุดและทางสัญจรต่างๆในคณะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะจากแต่เดิมนิสิตทุกคนจะเดินขึ้นบันไดที่โถงอาจารย์นาถก็เปลี่ยนไปขึ้นลิฟต์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2จุดทำให้การพบปะของรุ่นพี่รุ่นน้องที่โถงบันไดน้อยลงรวมถึงการสังสรรค์ที่หน้าคณะก็ค่อยๆจางหายไปเพราะว่ามีทางเข้าเพิ่มขึ้นอีก1ด้านครับผมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้นั่งตรงแท่นซีเนียร์นะที่เรียกว่าแท่นซีเนียร์ครับก็ไม่ค่อยได้นั่งเลยครับรุ่นผมมันมีบันไดมันมีตรงนี้แล้วอะฮะซึ่งมันล่มมันก็นั่งสบายกว่าก็ปลูกฝังกันมาไม่มีอะไรทำไปนั่งหน้าคณะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วอะมันร้อนเราก็ร้อนนะแต่เราก็นั่งกันตอนที่แดดร่มลมตกนะแต่ผมว่ามันเป็นสเปซที่ดีนะตรงนั้นอะเรามีสเต็ปให้เรานั่งอะมีแท่นสองข้างให้เรานั่งข้างหลังก็เป็นตึกและข้างหน้ามันก็เป็นที่โล่งแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาให้ดูตลอดเวลาหน้านั่งจะตายสมัยนี้เขาไม่นั่งกันแล้วนะแล้วเขาไปไหนกันนะก็จะนั่งล้อมขอบบอลกันนะครับแล้วก็จะมีมุมหนึ่งที่เรียกว่าแอลคอร์เนอร์บันได2ช่วงที่มันตั้งฉากกันเนี่ยครับพี่ปี4ปี5เนี่ยนั่งอยู่ทุกเย็นเตะบอลอะไรก็นั่งสุมหัวกันอยู่อะไรเงี้ยคูน้ำเล็กๆที่เคยอยู่หลังที่จอดรถก็ถูกถมไปในปี2536หลังจากนั้นประเพณีแห่เชือกจึงไม่ต้องลงน้ำเหมือนเมื่อก่อนค่ะบูธร้านโป้ยที่สืบทอดโดยจิวก็ย้ายเข้าไปขายในโรงอาหารใหม่ครับจิวเนี่ยรุ่นแถวๆพวกผมเรียกว่าโคกอุ่นซาลาเปาเย็นถ้าเป็นเปิดซึ้งของซาลาเปาเนี่ยจะเป็นไอเย็นถ้าเปิดจากตู้เย็นจะเป็นไอร้อนกีฬาตะกร้อเริ่มเสื่อมความนิยมลงและค่อยๆหายไปในที่สุดนิสิตยุคนี้ชอบเตะบอลพลาสติกมากกว่าครับคอร์ตที่เคยเป็นคอร์ตตะกร้อนะคะก็เลยถูกเรียกว่าคอร์ตบอลค่ะแต่เรายังคงเล่นรักบี้และมุ่งมั่นที่จะเป็นแชมป์รักบี้น้องใหม่ครับปีเราเนี่ยก็ถูกรุ่นพี่ปลูกฝังมาด้วยความคิดนี้เหมือนกันว่าปีที่แล้วเขาได้แชมป์ด้วยเพราะนั้นปีมึงเนี่ยอย่าให้เสียชื่อสถาปัตย์จุฬาเพราะนี่คือกีฬาอันดับหนึ่งของคณะก็ปีหนึ่งก็ต้องเล่นรักบี้ฮะแข่งรักบี้น้องใหม่รุ่นผมได้แชมป์รักบี้น้องใหม่แต่เขาก็ได้แชมป์กันมาตลอดนะหลังๆมั้งมีรุ่นนึงอ่ะมั้งต้องถามใครไม่รู้เป็นรุ่นแรกที่ไม่ได้แชมป์อ่ะแต่รุ่นพี่ก็ไม่ได้แชมป์ใช่ไหม ผมนอนร้องไห้นะผมขอโทษพี่โตซึ่งเป็นประธานรักบี้เป็นคนที่สอนรักบี้ปีเราว่าผมเอาแชมป์มาให้คณะไม่ได้แล้วแต่ก็รู้ทีหลังว่าปีที่แล้วแม่งก็ไม่ได้แชมป์รุ่นผมนี่เป็นรุ่นแรกที่ไม่ได้เป็นแชมป์นั่งร้องไห้กันอยู่ที่สนามรักบี้ตรงหน้าคณะยืนพวกพี่ๆยืนล้อมเลยครับโอ้ยแล้วก็ร้องไห้รู้สึกเป็นแบบว่าความด่างพร้อยเป็นปีที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์20ปีถาปัดไม่เคยแพ้รักบี้เฟรชชี่มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็มีไม่เป็นแชมป์อ๋อจริงเหรอพี่ อ้าวโถ่ไอ้นี่ความชีวิตเลยนะครับมีรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาในระดับตำนานนะครับหลายต่อหลายคนนะครับทุกวันนี้ก็ยังจำท่านได้อยู่ก็คือพี่เท้ามีพี่เท้าที่หิวพี่ไก่คือพี่ยิ่งมั้งฮะแกจะมาสอนแบบเทคนิคต่างๆวิธีทุ่มไม้ตายต่างๆในการที่จะเอาไปเอาชนะในการแข่งขันจริงอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ปุ๊โชวพงษ์ชำนิประสาทอดีตนายกสมาคมสถาบันสยามเหมือนกันนะฮะท่านก็ยังมาวิ่งมาซ้อมรักบี้มาสอนรักบี้น้องๆที่โหห่างกันผมว่าขาวลูกอ่ะนี่คือสปิริตที่เราได้สัมผัสตอนที่ทำทีมอ2แล้วไปฝึกทุกวันตอนนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกเลยว่ามนุษย์มันมีแบบมันสามารถทำอะไรเกินขีดจำกัดได้จริงๆทุกวันนี้เวลาทำงานเหนื่อยๆก็แบบมันไหนลองดูอีกนิดนึงสิมันก็จะไปได้จริงๆอ่ะถ้าเราตั้งใจแล้วมันก็จะไปถึงตรงนั้นนะฮะ อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือกิจกรรมรับน้องมาราธอนของเรานั่นเองครับรุ่นผมเนี่ยมีประกาศทางทีวีจอนะพี่ดึกๆตื่น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 ประกาศผลตื่นตื่นแล้วก็ไล่ชื่อค่อยเลื่อนมาอย่างงี้โอ้โหสุดยอดไปนอนเขาดาวยังจำได้เลยอ่ะที่สนามจุ๊บเขาจะแปะป้ายประกาศไว้เจอว่าเราติดถาปัจจุฬาปุ๊บพี่เขาก็จะแบบลากเราไปพี่เขาจะแจกลูกโป่ง
สีขาวแล้วก็มีสกรีนหัวเม็ดเท่มากอ่ะไอ้ลูกโป่งใบนี้เป็นการเหมือนประกาศว่ากูติดทับปัจจุบันเว้ยอะไรเงี้ยฮะมีไปรษณีย์บัตรมาจากรุ่นพี่นะครับเขียนมาแล้วก็บอกว่านัดน้องวันนี้ที่หน้าคณะพร้อมชุดวิ่งเอ๊ะคณะสถาปัตย์ทำไมนัดพร้อมชุดวิ่งวะนึกถึงการสื่อสารสมัยนั้นนะเป็นแค่ไปรษณีย์บัตรใบเดียวนะแล้วทุกคนก็มากันหมดนี่มันแบบเจ๋งดีนะนัดมาวิ่งทุกวัน 4:00 น.ผมเป็นคนที่มาวิ่งทุกวันว่าให้หัวเม็ดมาอันนึงเป็นแบบเหมือนประกาศว่าไอ้คนนี้แหละบ้ารับน้องมาทุกวันเลยนะคณะแล้วไปขวาไปสระอ้อมสระผ่านวิทย์วะผ่านอักษรสุดท้ายจะร้องสวยเอ่ยเพราะต้องอักษรจะร้องสวยซึ่งไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังร้องสวยเอ่ยอยู่ไหมถ้าไม่มีละโอ้ก็นั่นศูนย์พันโอ้เหลือเชื่อบางครั้งก็คือว่าวิ่งไปฝั่งนิเทศแต่ว่าวันที่พีคสุดก็คือวิ่งไปสยามสแควร์เลยซึ่งพวกเราได้ไปนั่งกันหน้าบันไดสยามเซ็นเตอร์เท่มากเพราะแบบได้ไปร้องเพลงเชียร์กันหน้าสยามเซ็นเตอร์เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยจำได้ว่าแบบพวกเรานั่งกันอยู่หน้าคณะแล้วก็แบบมีรถคันนึงอะวิ่งมาพี่เขาเปิดประตูรถลงมาก็คล้ายๆมีบอดี้การ์ด2คนน่ะมายืนรอรับครับแล้วก็มีพี่อาร์มซึ่งแบบภาพอิมแพคมากเหมือนเจ้าพ่อหัวฟูสิงโตมาแล้วแกไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียงแรงโอ้โหแล้วแบบโหแม่งครับปิ้งระดมมากันจากที่โรงอาหารจากที่นู้นที่นี่มาแบบมาล้อมพวกน้องๆที่นั่งอยู่กับพื้นอยู่แบบว่างงมากชอบมากทรงพลังมากคือว่าเท่ที่สุดละรู้เราเรียกเอเนาะแต่เคยเหมือนเคยได้ยินรุ่นพี่เก่าๆไม่ได้เรียกประมาณเขาเรียกว่าอะไรได้ยินว่าเขาเหมือนวรรณยุกผันคนละแบบเอเอง ั้นลองถามพี่หวยอดีตประธานเชียร์ดูนะครับยุคผมจะเป็น ARCHARCH นะรับน้องใหม่รวมก็พอรับเสร็จก็จะเดินเข้าไปอยู่ในนั่นแหละขอประชุมหมดเลยเมื่อประธานเชียร์ขึ้นมาเนี่ยคณะไหนเขาก็ร้องเพลงเชียร์กันดังลั่นเลยแล้วก็ร้องยาวมากคณะสถาปัตย์ก็เลยร้องเอตัวเดียวเลิกเลยแล้วพออีกปีต่อมาก็อาแล้วก็เงียบทุกคนคอยฟังเสียงต่อไม่มีแล้วจบแล้ว นึกภาพออกไหมคณะวิทยาศาสตร์ฮู้เล่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 วิศวะใหญ่โอ้โหยาวทั้งดังทั้งยาวคณะสถาปัตย์เอ๊จบเงียบแล้วก็เลิกละเคยจบแล้ว ข้างหลังก็มีเอเออะไรเขาก็มาเพียงกับแต่ในยุคของผมเนี่ยเอตัวเดียวอาร์ตัวเดียวซีตัวเดียวเพลงแรกที่ได้หัดก็เพลงกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเนาะไม่ใช่เป็นกล้วยปิ้ง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 สมัยพี่รัฐมียังครับมีมาว่าเพลงนี้เก่าไอเอกหรือใครไม่รู้ว่ามันร้องผิดไปแบบกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งโหโดนพี่ด่ามากเลยอ่ะแล้วทุกคนเขาจะเครียดมากแบบต้องพูดคำว่ากล้วยให้ถูกหลักให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพลงยุคเราที่ป๊อปผมว่าถ้าส่วนตัวผมว่ามี2เพลงทำไมไม่ลุยกับโออาร์คิเต็กเพราะโออาร์คิเต็กมันแต่งแล้วสนุกมากโออาร์คิเต็กคิเต็กโออาร์คิเต็กวิววินทูเดย์โอมาบุญคองว่าไปโอมาบุญคองเป็นห้างของเราส่วนใหญ่จะเป็นมุกเนี้ยเพราะว่าโอสาวอักษรเป็นแฟนของเราว่าพวกอย่างเงี้ยมันร้องแล้วเฮฮายุคนี้มีเพลงเชียร์ใหม่เกิดขึ้นก็คือเพลงทำไมไม่ลุยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตมากๆจนถึงปัจจุบันเลยค่ะทำไมไม่ลุยที่เป็นเพลงค่อนข้างดาร์กไซด์เนาะในสตูสมัยนั้นคือชอบเล่นไพ่กันเคยโดนจันจับด้วยใช่ไหมใช่ฮะโดนจันเผามาตอนนี้ทุกครั้งที่เจอจันเผาก็จะนี่เป็นเพลงปลุกใจในวงไพ่ครับใช่ครับว่าทำไมเราไม่ลุยถ้าคุณเก่งแล้วถ้าคุณได้ไพ่ดีทำไมไม่เปิดหน้าไพ่ออกมาเพลงบัฟกันในวงไพ่แต่พอปี3พอผมต้องเป็นประธานเชียร์เราแต่งเพลงเชียร์ใหม่เพิ่มดีกว่าก็เลยเอาเพลงนี้มาช่วงนั้นมันเป็นช่วงแร็ปยุคแรกของประเทศไทยมันชุกเจเจตลินคราวนี้เวลาแต่งเพลงเราเลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีท่อนแบบเฮ้ยทำไมไม่ลุยทำไมไม่ลุยแล้วทำมาคุยว่าอยู่ทับปัดโอ้ทับปัดทับปัดทับปัดแล้วหลังจากนั้นก็มีท่อนแร็ปต่อไปอีก3ท่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้3ท่อนเนี้ยก็เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องคณะเรานี่แหละเรื่องไปกินเหล้าที่สามย่านทำโปรเจกต์นอนดึกเรื่องไปจีบสาวตอนนั้นชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ต้องแบบเต้นแรปๆรีด้วยตอนสอนน้องโอ้สมัยก่อนมีเต้นแรปฮะมีเต้นแรปแบบหญิงแรปหญิงอ่ะอย่างงี้เออไม่ได้เสียงตอบรับดีนะคือผมว่ามันง่ายมันติดปากทำไมไม่ลุยทำไมไม่ลุยแล้วทำมาคุยว่าอยู่ทับปัด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 มาลุยกันให้เห็นชัดๆชัดๆๆว่าอยู่ทับปัดทำไมไม่ลุยแล้วทำนี้เองสมัยโน้นไม่มีแบบทับปัดฮู้ทับปัดฮู้ทับปัดฮู้สมควรจะพูดบอกไว้หน่อยตอนนี้ว่าที่น้องเขาลองตอนเนี้ยมันก็จะคล้ายๆไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผานิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อเพลงมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นชอบมากเพลงที่แบบร้องแล้วสนุกมากเพราะมันเข้าปาก
ซึ่งรุ่นเรามีการแต่งต่อโดยซอนใช่เลือกพูดเรื่องรักบี้เข้าไปโอ้ว่าพวกเรานั้นเด็กสถาสถาสถาพูดถึงกีฬาก็ต้องรักบี้รักบี้รักบี้ฝีมือของเราไม่ใช่ขี้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 มาเล่นรักบี้ให้ดินร่วนซุยพอเปิดเทอมแล้วก็มีวันปูโต๊ะก็จะเป็นพี่ๆในสายรหัสจะถึงไหนก็ตามอ่ะกลับมาปูโต๊ะให้น้องเพราะว่ารุ่นผมยังเป็นรุ่นที่ใช้ทีสไลด์อยู่ฮะอยู่นี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่เลยเหรอเขาเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเฮ้ยปีบ้าปีหนึ่งก็ต้องทำอยู่ดิแล้วเขาทำไงแล้วก็จะเป็นพี่มายืนล้อมจุดเทียนอย่างเงี้ยฮะขังมีพานใบสีแล้วก็ไปนั่งพามก็เดินเข้ามาอ่าน